สวัสดีค่ะขอเช็คเสียงแป๊บนึงนะคะได้ยินชัดไหมสวัสดีค่ะขอเช็คเสียงถือว่าชัดนะถูกไหมคะวันนี้เรามาคุยกันเบาๆค่ะตามใจผู้ฟังเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วก็รู้สึกว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้หลายๆคนก็คงอยู่บ้านแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวโบมีสอนออนไลน์ตอน2 ทุ่มคือแบบอาชีพเราจะไม่ค่อยมีวันหยุดเท่าไหร่โบจะมีสอนออนไลน์ตอน2 ทุ่มก็เลยมีเวลาระหว่างนี้จนถึงก่อน2 ทุ่มนะคะที่จะมาคุยกันใครอยากคุยเรื่องอะไรก็โยนเข้ามาได้เลยแล้วก็จะได้ถามตอบกันนะคะก็อยากให้สบายใจขึ้นถ้าเกิดว่าใครเครียดอยู่หรือว่าถ้าใครอยากอยู่ในอารมณ์แบบวันหยุดมีความสุขก็อยากให้กระจายความสุขกันตรงนี้นะคะหรือว่าเครียดเรื่องอะไรก็คุยได้หมดสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเทศกาลสงกรานต์วันนี้เขาไม่เรียกวันสงกรานต์แล้วใช่ไหมวันสงกรานต์มันคือเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นวันครอบครัวใช่ไหมคะอือฮึได้ยินเสียงชัดนะคะถ้าไม่ชัดบอกด้วยนะคะขอบคุณมากขอนแก่นเงียบสุดๆขอนแก่นสถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างคะอัปเดตมาได้เลยนะคะเขามีปุ่มให้แชร์ไปตามกลุ่มต่างๆด้วยอะเพิ่งเห็นโอเคโบจะดูคอมเมนต์ในนี้นะคะฮะเป็นไงคะมีความสุขกันดีไหมคะสวัสดีทุกคนค่ะคุยได้ทุกเรื่องนะคะเราเริ่มจากเรื่องอะไรคะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยมีความสุขกับการอดเที่ยวด้วยครับคุณจำนงโอเคเนาะอดเที่ยวก็อาจจะได้ประหยัดเงินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องทำเงินมันก็ทำเงินไม่ค่อยได้เช่นกันเนาะช่วงนี้ก็ลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วปีนี้บอกว่าดีกว่าปีที่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราย้อนไปบรรยากาศของปีที่แล้วซึ่งเรามีคนติดโควิดน้อยกว่าปีนี้ค่ะแต่ปีที่แล้วบอกว่าความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจมันอาจจะเยอะกว่าเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้ติดเชื้อกับความเสียหายทางเศรษฐกิจปีนี้เหมือนหลายๆคนจะเริ่มปรับตัวได้ว่าเอ้ยจริงๆโควิดมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าเราป้องกันตัวได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคนก็ยังเห็นออกจากบ้านไปใช้ชีวิตกันอยู่นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะคะที่จะยังดำเนินกิจกรรมในชีวิตเพราะว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจก็วิ่งด้วยเนาะเห็นมีคนพูดถึงผู้ต้องขังทางการเมืองใช่ไหมคะก็โบก็หวังว่าตอนนี้น้องเขาก็เพนกวินที่อดอาหารอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องรุ้งด้วยจะได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลที่ดีในนั้นนะคะก็กิจกรรมต่างๆก็ยังดำเนินไปในระดับที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะก็เห็นยังมีกิจกรรมยืนหยุดขังของกลุ่มพลเมืองโต้กลับก็ยังมีอยู่ทุกวันนะวันนี้เขาหยุดกันวันนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีต่อทุกเย็นหน้าศาลฎีกาก็เป็นการยืน112 นาทีเพื่อที่จะแสดงออกนะคะถึงความต้องการว่าอยากให้พวกเขาได้สิทธิ์ประกันตัวก็คงเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ทางออกที่จะหาร่วมกันได้อะค่ะโอเคเห็นมีหลายคนอยากให้คุยเรื่องนี้นะคุยเรื่องการให้ประกันตัวม .112 โอเคค่ะจริงๆก็แล้วเดี๋ยวมาเรื่องโควิดต่อนะคะมีคนรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่แพร่มาด้วย24 รายนะคะคุณเจนนรงค์ขอบคุณค่ะโอเคสิทธิ์ในการประกันตัวจริงๆแล้วบอกพูดในคลิปที่แล้วไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าได้คลิกฟังกันหรือเปล่านะคะคลิปที่แล้วที่เป็นภาพแบ็คกราวด์จะเป็นภาพคนที่ยืนรณรงค์กิจกรรมยืนหยุดขังอยู่เนาะเราก็ได้พูดไปว่าในกระบวนการยุติธรรมอะค่ะเรื่องของสิทธิ์ในการประกันตัวเนี่ยโอเคแรกสุดมันควรจะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานว่าโดยอัตโนมัติทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวระหว่างสู้คดีเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเขาก็เขียนนะคะว่าคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยระหว่างการพิจารณาคือถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็จะต้องถูกปฏิบัติในฐานะผู้บริสุทธิ์
คราวนี้การไม่ให้สิทธิ์ประกันตัวมีได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นดุลพินิจของศาลด้วยว่าจะให้หรือไม่ให้เพราะอะไรปกติหลักๆแล้วก็จะถ้าจะไม่ให้ประกันก็มันก็มีหลายสาเหตุตัวอย่างเช่นมีพฤติกรรมร้ายแรงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสังคมอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะหรือมีพฤติกรรมหลบหนีมาก่อนอันนี้ก็คือเป็นพวกแบบเบสิกที่อาจจะทำให้ศาลไม่อนุมัติหรือว่าไม่มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวได้แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันค่ะมีว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นเคยมีการตั้งเงื่อนไขในการประกันตัวมาก่อนแล้วละเมิดเงื่อนไขก็อาจจะเป็นเหตุให้ถอนประกันได้แต่ในกรณีของจำเลยที่อยู่ในความสนใจอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วเขาเพิ่งได้รับการพิจารณาในคราวแรกหลังจากการส่งฟ้องคือพูดง่ายว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเคยได้รับการประกันแล้วก็มีเงื่อนไขปล่อยตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่พนักงานสอบสวนขอฝากขังนะคะระหว่างการสอบสวนอันนั้นคือก่อนสั่งฟ้องซึ่งโอเคก็อาจจะมีคนมองว่าศาลมีคำสั่งห้ามพฤติกรรมบางอย่างแล้วยังไปทำซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้การที่เขาถูกส่งฟ้องแล้วก็ขอประกันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการนับหนึ่งใหม่เนาะดังนั้นการที่ศาลไม่ให้ประกันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าศาลจะให้เหตุผลเรื่องการเกรงว่าจะไปก่อเหตุซ้ำนะคะซึ่งทางจำเลยเขาก็โต้เถียงในส่วนนี้แหละว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดแล้วจะห้ามหรือว่ากลัวว่าเขาจะก่อเหตุซ้ำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพูดยากอ่ะเพราะว่ามันก็มีมุมมองที่ต่างกันคือต้องยอมรับว่ามันมีพฤติกรรมหลายอย่างที่บางครั้งคนในสังคมก็มองว่าไม่ควรจะทำซ้ำระหว่างแม้จะเป็นระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็มุมมองหนึ่งนะคะแต่อีกมุมมองหนึ่งก็คือบอกว่ามันยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกจะมาห้ามได้ยังไงส่วนตัวโบเองวันก่อนโบก็เสนอมุมมองที่สามก็คือถ้าเกิดว่ามีการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลดีต่อสังคมมากกว่าผลเสียนะเพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่าถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันอยู่อย่างนี้แล้วก็มีความขัดแย้งในสังคมเนี่ยแต่การที่จำเลยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวระหว่างสู้คดีในความรู้สึกของคนที่เห็นด้วยและสนับสนุนกับเขาก็ต้องย่อมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมในขณะที่ถ้าเกิดว่าแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดนะความเจ็บปวดหลายๆอย่างตามที่เราเห็นตามข่าวนะคะคุณแม่ครอบครัวเพื่อนฝูงก็ย่อมรู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าเกิดว่าให้โอกาสให้สิทธิ์ในการประกันตัวออกมาณจังหวะที่มีการให้สิทธิ์ในการประกันตัวออกมาไอ้ความรู้สึกหนักๆแบบนั้นเนี่ยมันจะถูกแบบผ่อนคลายลงแล้วก็โบคิดว่ามันเป็นผลดีกับสังคมมากกว่าผลเสียนะคะศาลมีสิทธิ์ที่จะตั้งเงื่อนไขมีอำนาจที่จะตั้งเงื่อนไขในการให้ประกันตัวแล้วก็จริงๆแล้วจำเลยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็มีการเสนอเงื่อนไขว่าจะไม่ออกมาแล้วจะไม่เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการให้โอกาสโบคิดว่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าโทษแต่ว่ามันก็มีอุบัติเหตุทางการเมืองนิดหน่อยอ่ะตอนที่ก่อนวันที่ศาลจะมีคำสั่งพิจารณาสิทธิประกันตัวของคุณสมยศไผ่แล้วก็หมอลำแบงค์นะคะมันก็มีเหตุก่อนหน้าวันนั้นก็คือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในศาลเพราะว่าทางญาติก็ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปอยู่ในห้องพิจารณาคดีด้วยนะคะแล้วก็ทนายความก็มีเหตุการณ์ที่แบบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยคุมเข้มจนกระทั่งรู้สึกว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องหาของจำเลยแล้วก็ทนายในการที่จะปรึกษาหารือกันมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในศาลแล้วก็เกิดเหตุถอนทนายกันขึ้นมาผู้จำเลยก็ตัดสินใจว่าไม่อยากร่วมกระบวนการยุติธรรมละขอถอนทนายอะไรอย่างเงี้ยพอมีเหตุนี้เกิดขึ้นทางศาลก็มองเห็นว่ามันดู
ดูเหมือนมันมีความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นไอ้เงื่อนไขที่ทางจำเลยเสนอว่าออกมาแล้วจะไม่เคลื่อนไหวเนี่ยศาลก็เลยบอกว่าไม่คิดว่ามันน่าเชื่อถือแล้วก็เลยไม่ให้ประกันจำเลย2คนนะ2ใน3ที่ยื่นเงื่อนไขเดียวกันเนี่ยค่ะก็เลยมีแต่หมอลำแบงค์ที่เขายังร่วมกระบวนการอยู่แล้วเขาก็ได้รับสิทธิประกันออกมาอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นใครจะมีความเห็นยังไงกับข้อเท็จจริงอันเนี้ยโบคิดว่าสังคมก็มีความเห็นกันได้นะคะส่วนถ้าถามตัวเราก็รู้สึกว่าก็น่าจะให้โอกาสกันอีกสักครั้งหนึ่งน่าจะเป็นผลดีกับสังคมนะคะพอ เปิดเรื่องมาสักเครียดเลยนะคะก็โอเคอันนั้นก็พักเอาไว้นะระหว่างนี้ตอนที่อะไรมันยังไม่มีความคืบหน้าเราก็คิดว่าเป็นการส่งความปรารถนาดีต่อกันนะคะในทางที่แต่ละคนจะทำได้นะสำหรับคนที่สนับสนุนก็อาจจะเขียนจดหมายไปให้กำลังใจกันได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่สนับสนุนหรือว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ได้ประกันออกมาบอกก็คิดว่าก็อยากให้มองในมุมที่แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีเมตตาต่อกันแล้วให้โอกาสกันอะไรมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะก็ลองดูค่ะแต่ก็เคารพในความรู้สึกของทุกคนนะคะเพราะว่าโบก็เข้าใจอะว่าแต่ละมุมมองมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะแจกมินิฮาร์ทหน่อยครับคุณธีรพงศ์แจกมินิฮาร์ทฮะมีเรื่องอื่นอยากคุยไหมคะเรื่องโควิดหรอเรื่องโควิดก็รู้สึกว่าตอนนี้มันมีบทความหนึ่งเขาเขียนไว้ค่อนข้างดีใน Workpoint นะอาจจะลองไปอ่านดูนะคะมีความเห็นที่สอดคล้องกับเราว่าตอนนี้อัตราการระบาดเนี่ยมันขึ้นยกระดับไปถึงจุดที่จริงๆแล้วเราแทบจะไม่ต้องไปดูรายละเอียดแล้วล่ะว่าวันนี้เราพบเชื้อคนติดเชื้อเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างตอนนี้มันต้องเหมือนกับสมมุติฐานไว้เลยว่าทุกที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อได้แต่โควิดก็เป็นโรคที่ติดได้หายได้แล้วก็ป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้หลักเดิมแหละเพราะว่าทุกคนก็จำได้ใช่ไหมที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตแบบไปช้อปปิ้งขึ้น BTS ขึ้นรถเมย์อย่างแออัดกันมาตลอดอ่ะมันก็ไม่ได้มีการแพร่เชื้อแต่เมื่อมีการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่โหเสี่ยงจริงๆแบบเสี่ยงสุดๆจริงๆอย่างค็อกเทลเลาจ์อย่างเงี้ยซึ่งทุกคนแบบอยู่กันใกล้ชิดแล้วก็อาจจะมีการแชร์เครื่องดื่มแชร์บุหรี่อะไรกันอย่างเงี้ยมันถึงได้เกิดการระบาดหนักเพราะฉะนั้นมันถึงจุดที่เราน่าจะเข้าใจธรรมชาติของโควิดแล้วล่ะว่ามันระบาดง่ายแต่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไม่ได้ง่ายขนาดที่แบบเราขึ้น BTS และใส่หน้ากากแล้วเราจะติดกันอ่ะมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ติดนะคะมันพิสูจน์แล้วว่าการป้องกันตัวแบบเบสิกมันปกป้องเราได้มาตลอดทั้งปีอะมันจะมีไอ้ช่วงที่แบบมีการสเปรดหนักมีการระบาดหนักก็ต่อเมื่อมีการพฤติกรรมที่แบบเกินเหตุจริงๆอย่างเช่นบ่อนเพราะว่าในบ่อนเขาอยู่กันใกล้ชิดเราก็ตะโกนเสียงดังคือเวลาเราพูดเสียงดังอะละอองฝอยน้ำลายมันจะไปได้ไกลแล้วก็ฟุ้งอะค่ะถ้าเราคุยกันแบบปกติมันไม่ฟุ้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการระบาดหนักแบบนั้นดังนั้นก็โบคิดว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เอาตัวไปเสี่ยงขนาดนั้นก็ใช้ชีวิตแบบของเราต่อไปอะเพราะมันก็ทำให้เราปลอดภัยมาตลอดไม่ใช่หรออ่าฮะขอบคุณคุณประดิษฐ์นะคะคุณพัชรพลบอกว่าผมใส่แมสตลอดมีโอกาสติดไหมครับถ้าใส่แมสตลอดเวลาออกจากบ้านแล้วก็เราไม่เอามือเราอะมาสัมผัสตาจมูกปากของเราอะค่ะไม่เอามือที่ไปจับเชื้อมาจับตาจมูกปากก็ไม่ติดเลยนะเพราะว่าโควิดมันเข้าร่างกายเราได้แค่ตรงเนี้ยค่ะคุณหมอถึงได้บอกให้เราใส่แมสเพราะอะไรพอใส่แมสคนอื่นเขาพูดละอองฝอยก็ทะลุแมสเราไม่ได้ไงมันยากมากมันทะลุไม่ได้
แล้วก็ถ้าเกิดว่าที่เขาบอกให้เราล้างมือบ่อยก็พอถ้าเราล้างมือบ่อยก็แปลว่าถ้าเราไปสัมผัสเชื้อเราล้างมือเชื้อมันก็หายไปเราเผลอเอามือมาจับหน้าเรามันก็ไม่ติดแต่ถ้าเราไม่ล้างเราเผลอไปจับโน่นนี่แล้วตอนเราถอดแมสก์เราคันจมูกเราเอามือมาอย่างเงี้ยมันก็แบบมีสิทธิ์แต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะเอาจริงโบจะยกตัวอย่างเคสนี้บ่อยมากเลยคือเคสบ้านคุณแมทธิวอะจำได้ไหมคะคุณแมทธิวกับคุณลิเดียที่เขาแบบติดเชื้อล็อตแรกซึ่งล็อตนั้นติดแบบโดยตรงล็อตแรกจากสนามมวยอะคือแรงมากนะคุณแมทธิวติดคนที่ติดจากแมทธิวแมทธิวเขาก็วางไทม์ไลน์ใช่ไหมคะว่าเขาไปเจอใครอะไรยังไงบ้างแต่สุดท้ายแล้วคนที่ติดจากคุณแมทธิวมีคนเดียวคือคุณลิเดียซึ่งเป็นภรรยาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้แบบโอ้โหใกล้ชิดกันยาวนานขนาดนั้นมันไม่นิ่งง่ายนะที่จะติดอ่ะดูจากแบบทุกสถิติที่ผ่านมาค่ะคุณวรรณาบอกว่าผมฟังไปด้วยทานข้าวเย็นไปด้วยครับดีค่ะอร่อยไหมคะอ่าฮะคุณนัชชุดาพี่นัชชุดาน้องนีโอป้าฉีดน้ำจากสายยางใส่แล้วเปียกหน่อยนะคิดถึงการเล่นสงกรานต์ไหมคะคิดถึงการเล่นสงกรานต์ไหมเพราะว่านี่เป็นปีที่สองแล้วที่เราแบบไม่ได้เล่นสงกรานต์นี่โบยังคิดเล่นๆว่าถ้าปีหน้ามันยังมีอยู่หรือเรากลับมาระบาดในปีหน้าอีกแล้วแบบเรางดเล่นสงกรานต์กันอีกแบบประเพณีสงกรานต์เราจะหายไปเลยไหมอะไรเงี้ยก็น่าคิดเหมือนกันนะคะอ่ะมีเรื่องอื่นไหมคะเรื่องวัคซีนโบไม่ได้ตามเลยนะเพราะบอกตรงว่าแบบส่วนตัวไม่ได้คิดจะฉีดอะถ้าเขาไม่บังคับอ่ะคือเราให้คนที่เสี่ยงกว่าเราไปฉีดก่อนเพราะเรารู้สึกว่าสำหรับโควิดไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเราการป้องกันตัวระดับปกติเราคิดมันโอเคที่จะป้องกันเราได้แล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าด้วยสุขภาพของเราด้วยอายุของเราถ้าเราติดเราก็ยังโอเคที่จะหายได้แบบราบรื่นเหมือนคนส่วนใหญ่ที่เขาติดแล้วเขาหายอย่างราบรื่นนะเพราะว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่ติดโควิดคนส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยแล้วก็รักษาตามอาการเช่นเป็นไข้ก็กินพาราเจ็บคอน้ำมูกไหลก็อาจจะกินยารักษาตามอาการอะไรเงี้ยหรือว่าจะไม่กินมันก็หายเองเหมือนหวัดอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโชคร้ายไปติดกับคนที่อาจจะมีความซับซ้อนทางร่างกายอยู่แล้วหรือว่าโอ้โชคร้ายเชื้อมลงปอดหนักจริงๆติดในผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ก็มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเสี่ยงเสียชีวิตได้ซึ่งแบบเปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตมันน้อยแบบมันก็น้อยประมาณไข้หวัดอ่ะใส่แมสมีโอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้คงพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้ติดคือเชื้อมันต้องเข้าตาจมูกปากเราได้ใช่ไหมคะมันจะเข้าได้ถ้าใส่แมสแล้วเราไม่จับหน้าเลยมันก็ไม่เข้าอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราสมมตินะเราเอามือไปจับราวบันไดที่มีคนติดเชื้อแล้วเขาจับน้ำลายหรือน้ำมูกของเขาแล้วเขาเอามือไปจับตรงนั้นแล้วเราก็ไปจับตรงนั้นพอดีเสร็จแล้วเราก็เอามือเข้าปากหรือเอามือหยิบอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะติดไงเหมือนที่คุณทักษิณติดจำได้ไหมคะคุณทักษิณมาเล่าอ่ะว่าตัวเองติดเพราะว่าไปห้างแต่ไปห้างเฉยๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก็ใส่แมสก์แต่บังเอิญว่าไปห้างแล้วมันก็จับโน่นจับนี่ใช่ป่ะคนเราปกติไปห้างเราก็จะจับโน่นจับนี่แล้วคุณทักษิณก็ไปซื้อไก่ทอดกินแต่ตอนกินไก่ทอดเอามืออ่ะหยิบไก่ทอดทานใช่ไหมคะแล้วมือนั้นไม่ได้ล้างมาก่อนก็เลยติดนี่คือจำได้ว่าเขาเล่าแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็มันติดได้แบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าไม่งั้นน่ะมันไม่ได้ง่ายอ่ะไม่งั้นก็เราก็ติดกันเยอะๆไปแล้วไม่ต้องมารอค็อกเทลเลาจ์กระจายให้หรอกถูกไหมคุณสมศักดิ์บอกว่าทำไมโควิดชอบมาช่วงเทศกาลเนอะมันเป็นโชคร้ายอ่ะที่มันแบบพอดีมันเกิดขึ้นนะคะซึ่งโบคิดว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้อีกนะเราไม่โทษเราจริงๆเราก็ไม่โทษใครหรอกที่มันเกิดขึ้นเราพูดจริงว่าถ้าเกิดไม่มีการระบาดแล้วอ่ะหรือการระบาดต่ำมากคนเราออกไปใช้ชีวิตปกติอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่สมควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วจัดงานแต่งงานจัดงานเลี้ยงวันเกิดไปสังสรรค์กับเพื่อนในร้านอาหารน่ะในเวลาที่มันไม่ได้มีการระบาดอ่ะสิ่งเหล่านี้ควรเกิดขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันวิ่งได้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายว่าเฮ้ยบังเอิญแบบใครไม่รู้เอาเชื้อเข้ามาพอดีแล้วก็ไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นพอดีแล้วบังเอิญมันก็แบบติดกันเยอะๆพอดีอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของโรคนี้ค่ะคือมันก็จะระบาดหนักขึ้นมาเสร็จพอมันระบาดหนักขึ้นมาเราทำอะไรเราก็กดไงกดให้มันลงกดให้มันลงด้วยวิธีที่โอเคเราก็งดกิจกรรมพวกนั้นในช่วงที่มันระบาดหนักกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ปิดในช่วงที่มันระบาดหนักแล้วรัฐก็ควรจะเยียวยาเขานะแล้วก็นั่นแหละเพื่อให้ตัวเลขมันลงเราก็ระวังมากขึ้นจากการที่ใส่แมสก์ใส่ถอดอ่ะเราก็ใส่ตลอดใช่ไหมคะอย่างเงี้ยตัวโบเองอ่ะเวลาแบบนั่งประชุมที่ไหนอะไรเงี้ยช่วงที่ไม่มีการระบาดหรือระบาดน้อยมากเนี่ยโบก็จะแบบนั่งประชุมแล้วก็สั่งกาแฟมาใช่ไหมเราก็จิบกาแฟตลอดก็คือปิดเอามาสออกตลอดเวลานะคะไม่ใส่แต่พอมันระบาดหนักเราก็มีความเสี่ยงสูงปุ๊บเราก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วระหว่างประชุมเราก็ใส่แมสก์แล้วก็จะจิบกาแฟก็ค่อยถอดแล้วก็ใส่ใหม่อะไรเงี้ยคือพฤติกรรมคนอ่ะมันก็จะเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกราฟก็ลดจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดวันนี้ก็เห็นลดแล้วนะวันนี้ก็เห็นเริ่มลดแล้วเห็นปะคือคนไทยอ่ะระวังตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบเราโอเคเราอยู่กับมันได้ค่ะพอมันลดปุ๊บลดไปถึงจุดที่แบบทุกคนสบายใจเราก็จะออกมาใช้ชีวิตรีแลกซ์กันใหม่เราก็จะมีการติดใหม่ค่ะถ้าเรายังไม่ได้แบบฉีดวัคซีนกันทั้งประเทศใช่ไหมก็จะมีการติดใหม่แล้วเราก็ทำแบบเดิมเนี้ยใหม่คือโบคิดว่าการอยู่กับโควิดมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบระวังไม่ออกจากบ้านตลอดเวลาเพราะเศรษฐกิจจะพังเมื่อไหร่ที่ลดระดับลงมาเราออกไปใช้ชีวิตได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดมันโชคร้ายระบาดใหม่เราก็มาทำอย่างนี้ใหม่เราคิดว่านี่คือสิ่งที่ต้องเป็นใช่คุณณรงค์บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวคือความวิตกนะคะเพราะว่ามันเป็นไข้ที่มันรักษาได้อะแต่ถ้าเราวิตกเกินเหตุไอ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันจะหายไปแล้วเราจะประสบวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งสำหรับโบนะน่ากลัวกว่ามากนะคะพูดถึงเรื่องค็อกเทลเลาจ์นิดนึงนะมันมีอีกมุมหนึ่งที่แบบคนยังไม่พูดถึงแต่โบอยากพูดถึงเราจำได้ไหมว่าพอเดี๋ยวโบดูเวลานิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวโบต้องสอน2 ทุ่มโอเคยังคุยได้เราจำได้ไหมว่าพอแบบมีเหตุการณ์การแพร่เชื้อที่คริสตัลเลาจ์แล้วอะเกิดอะไรขึ้นคุณชูวิทย์เขาเอาคลิปเก่าของที่ถ่ายในเลาจ์นั้นนะมาเผยแพร่คลิปเก่าคือเก่าแบบว่า 2-3 ปีที่แล้วอะมาเผยแพร่ประกอบกับการโพสต์ของเขาว่าค็อกเทลเลาจ์มันเป็นยังไงมันถึงได้โควิดถึงได้ระบาดอะไรเงี้ยคนที่อ่านโพสต์นั้นน่ะตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่านี่มันคือภาพคลิปของเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆอะไม่ได้รู้อะค่ะว่านั่นคือคลิปของเหตุการณ์ที่เกิดก่อนโลกนี้จะมีโควิดแล้วก็มีคนแบบไปตำหนิคนในภาพนั้นในคลิปนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจนกระทั่งคนที่ทำงานที่นั่นน่ะที่เขาอยู่ในคลิปเขาก็ออกมาแบบต่อว่าเอ้ยทำไมแบบเอารูปเขามาอย่างนี้แล้วคนก็เข้าใจเขาผิดเขากลายเป็นจำเลยสังคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณชูวิทย์ก็ไปเถียงเขาว่ามันเป็นอาชีพสุจริตไม่ต้องอายหรอกซึ่งแบบคนละประเด็นกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นแบบมีคนเอาภาพเนี่ยตามสถานบันเทิงแล้วก็ภาพที่แบบมีผู้หญิงที่ทำงานในนั้นน่ะออกมาเผยแพร่เพื่อที่จะเหมือนกับว่าทำให้เห็นว่าเนี่ยมันบรรยากาศมันทำให้ติดกันง่ายยังไงแต่โบจะบอกว่าสิ่งที่คนไม่คิดถึงเลยคือแบบไม่เห็นใจคนที่อยู่ในคลิปเลยอะค่ะคืออันนี้มุมที่ไม่เกี่ยวกับโควิดเลยนะคือผู้หญิงที่ทำงานในสถานที่แบบนั้นนะคะส่วนใหญ่อะโบว่าร้อยทั้งร้อยอะก็คือเขามีความจำเป็นบางอย่างในชีวิตแล้วเขาก็ไปทำใช่ไหมหรือแม้ว่าเขาอาจจะแบบอยากได้เงินเร็วก็ตามแล้วเขาก็ไปทำแต่มันไม่ใช่อาชีพที่แบบทุกคนเป็นเด็กเราใฝ่ฝันที่จะทำมันเป็นอาชีพที่คุณมีความจำเป็นบางอย่างแล้วคุณไปทำแล้วก็มันก็ไม่ใช่อาชีพที่แบบคนเราอยากจะทำไปตลอดชีวิตอะแต่การที่เราเอาไอ้คลิปที่มีหน้าของเขาอะไม่ว่าจะแสดงอยู่บนเวทีหรือว่านั่งดริ้งอยู่บนโต๊ะอะเอามาเผยแพร่แบบเนี้ยโบคิดว่าเราไม่แคร์ความรู้สึกเขามากเกินไปเราเห็นเขาเหมือนเป็นอ็อบเจกต์ที่แบบที่เราจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยท
ที่เราจะเอามาเมคฟันยังไงก็ได้แล้วหลายคนก็แบบเมคฟันกับเรื่องนี้เยอะมากนะคือแบบเห็นเป็นเรื่องตลกสนุกคุยกันทะลึ่งอะไรเงี้ยโดยที่ก็มีภาพของคนเหล่านี้มาเป็นวัตถุแห่งความบันเทิงอ่ะซึ่งโบคิดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็เราก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดแต่แบบทุกครั้งที่เราเห็นเราก็ไม่สบายใจเราก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะแต่ว่าก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าทำเลยนะคะถ้ามันมีอีกก็อย่าไปทำแบบนั้นเลยแบบเราอาจจะแบบสนุกตลกแต่ว่าคนที่อยู่ในภาพเขาไม่ตลกด้วยนะคุณณัชชุดาถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ซื้อวัคซีนไฟเซอร์ผลดีกว่าให้ประชาชนคะโบแบบโบไม่ได้ศึกษาเรื่องวัคซีนอย่างลึกซึ้งมากพอที่จะคอมเมนต์เรื่องนี้จริงๆค่ะแต่ว่าโบพูดในภาพรวมในโลกเนี่ยนะโบคิดว่าตอนที่รัฐบาลทุกๆประเทศตัดสินใจว่าจะซื้อวัคซีนอะไรอ่ะมันอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างเร่งด่วนนะ to be fair ถ้าพูดกันแบบให้แฟร์นิดนึงก็คือตอนที่แต่ละประเทศตัดสินใจว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรอ่ะไอ้ผลของวัคซีนหรือว่าผลข้างเคียงอะไรมันยังไม่มีออกมานะแบบอย่างวัคซีนอะไรนะที่แบบฉีดไปแล้วมีคนมีปัญหาเรื่องลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาสั่งซื้อกันมันก็ยังไม่มีปัญหาไงปัญหามันเกิดจากการแบบพอใช้ไปแล้วปัญหามันค่อยโชว์อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบอกก็คิดว่าตอนที่แบบตัดสินใจจะซื้ออ่ะคงยังไม่ชัดเจนว่าวัคซีนไหนจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะ to be fair นะบอกคิดว่าอย่างนั้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของราคาเนาะว่าแต่ละรัฐบาลแต่ละประเทศอันนี้ไม่พูดถึงรัฐบาลไทยนะเพราะพูดจริงๆว่าผมไม่ได้ติดตามว่าเขาซื้ออะไรเมื่อไหร่และเพราะอะไรแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะดูเรื่องราคาเรื่องความสามารถในการหาซื้อได้แล้วถ้าจะไม่ผิดไอ้ไฟเซอร์นี่รู้สึกว่าจะมีเรื่องของการจัดเก็บยากด้วยป่ะคะจัดเก็บยากตรงที่ต้องเก็บในที่อุณหภูมิแบบติดลบกี่องศาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่มันเป็นวัคซีนที่เห็นมีแต่ประเทศรวยๆที่ใช้เนาะมีคนถามเรื่องรัฐธรรมนูญดีมากเลยเพราะเป็นเรื่องที่เราสนใจมากกว่าเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุยนะคะโอเคก็สรุปว่าเรื่องวัคซีนอะบอกว่าบางทีมันก็อาจจะมีการผิดความผิดพลาดในการตัดสินใจบ้างนะอย่างเช่นตอนที่เขาเปิดรับให้ร่วมโครงการอะไรอะโครงการที่แบบเป็นโควต้าให้แต่ละประเทศซื้อวัคซีนตัวหนึ่งอะค่ะแล้วเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการนั้นมันก็เป็นการตัดสินใจว่าไม่เข้าร่วมเพราะว่าอยากจะไปมีความหลากหลายในการจัดซื้อวัคซีนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วการไม่เข้าร่วมโครงการนั้นทำให้เราได้รับวัคซีนช้าอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่เราอ่านเจอซึ่งก็ถือว่าเป็นการถือว่าพอภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า hindsight นะคะพอเรื่องผ่านมาแล้วเราถึงรู้ว่าถ้าตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปตอนนี้ก็อาจจะมีใช้เยอะขึ้นเนอะอะไรเงี้ยแต่ณจังหวะนั้นมันก็ตัดสินใจด้วยการประเมินอีกแบบหนึ่งไงมันก็เลยทำให้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็วิจารณ์กันได้อะแต่แบบในมุมของสถานการณ์โบมีความเข้าใจสถานการณ์อยู่ระดับนึงนะว่าบางทีเรื่องอะไรประเด็นไหนที่มันแบบถ้ารู้มันก็จะไม่ทำแต่พอผ่านมาแล้วถึงรู้อะไรอย่างนี้ไงเข้าใจปะโอเคมาเรื่องรัฐธรรมนูญโอเคนะคะต่อให้เป็นเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าเมื่อมันเป็นเพจเรามันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองใช่ไหมเรื่องรัฐธรรมนูญโบได้พูดไว้ในงานหนึ่งคืองานที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะโบได้พูดไว้ว่าหลังตอนนั้นน่ะคือหลังจากที่รัฐธรรมนูญไอ้ร่างของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่เสนอสภาไปมันถูกคว่ำในวาระ3จำได้ไหมตอนนั้นโบพูดว่าโอเคพอมันถูกคว่ำแบบนี้แล้วเนี่ยจะมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยสสร.อย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วไม่รอดละเพราะว่าจะไม่ทันการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการตั้งสสร.ยังมีได้ต่อไปแต่เราจะไปหวังพึ่งเครื่องมือเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะไม่ทันเนื่องจากต้องมีการทำประชามติ2-3 รอบเลยแหละนะคะกว่าที่จะได้รัฐธรรมนูญมานะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปก็คือการแก้รายมาตราในสภาแล้วเราก็ได้บอกไว้ว่าการแก้รายมาตราในสภาสิ่งที่จะต้องโฟกัสและสิ่งที่เป็นไปได้มีแค่สองอย่างเพราะอย่างอื่นที่อยากได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ายากมากที่จะเห็นพ้องกันทั้งสภาโดยเฉพาะสว.แต่สองอย่างที่โบคิดว่าสามารถมีโอกาสที่จะโน้มน้าวให้สว.เห็นด้วยได้นะคะแล้วก็ฝ่ายค้านกับรัฐบาลเห็นตรงกันได้ก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องระบบการเลือกตั้งที่เอาบัตรเลือกตั้งสองใบกลับมานะคะเพื่อให้เรามีสนามเลือกตั้งที่ตรงไปตรงมามากขึ้นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทั้งส.ส.ในเขตที่ตัวเองอยากได้แล้วก็มีสิทธิ์จะเลือกทั้งพรรคในนโยบายที่ตัวเองชอบเนี่ยคือบัตรเลือกตั้งสองใบที่เราเคยมีแล้วมันก็ทำให้คะแนนเสียงมันตรงไปตรงมาที่นั่งในสภาสัดส่วนส.ส.มันจะไม่เพี้ยนแบบคราวที่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ทุกฝ่ายน่าจะเห็นตรงกันได้อีกอย่างนึงที่ต้องมาคู่กันเลยก็คือการยกเลิกอำนาจสว250คนในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุว่าโอเค250คนนี้คุณประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งนะเพราะฉะนั้นมันไม่โอเคหรอกที่จะให้เขามาร่วมโหวตเลือกนายกโดยที่คุณประยุทธ์ก็ลงสนามด้วยอย่างที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นแค่2เรื่องนี้ค่ะโบคิดว่าในสภาสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องและเห็นพ้องกันได้สว.เขาไม่ได้มีปัญหานะการที่เขาจะตัดสิทธิ์โหวตเรื่องนายกสว.ส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหานี้นะจริงๆแล้วคนที่อาจจะมีปัญหาคนเดียวน่าเป็นพลเอกประยุทธ์มากกว่าหรือเปล่าซึ่งมีปัญหาแต่อาจจะไม่กล้าพูดออกมาก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราโฟกัสขั้นต่ำก่อนเพราะเราเป้าหมายขั้นต่ำของเราคือการเลือกตั้งครั้งหน้าสนามต้องเป็นธรรมมากกว่าเดิมเพื่อให้อำนาจมันค่อยๆกลับมาสู่สมดุล นะคะแล้วก็คนที่มามีอำนาจมาเป็นฝ่ายรัฐบาลครั้งหน้าจะเป็นคนที่ประชาชนเลือกจริงๆโดยปราศจากอิทธิพลของสว250คนที่มันไปแล้วก็กติกาการเลือกตั้งที่มันไปบิดเกิดสสปัสเสโน่นเนี่ยนะตรงนี้เราอยากให้เกิดก็คือสนามเลือกตั้งที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่มีความสมดุลในสภาเกิดขึ้นแล้วนะคะฝ่ายรัฐบาลเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกจริงๆมารวมตัวกันเนี่ยก็หลังจากนั้นอยากจะเปลี่ยนอะไรมันก็จะเป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้มีความเป็นไปได้มากขึ้นแน่นอนค่ะโอเคแต่ถ้าเกิดบอกว่าหลายคนบอกว่ายกเลิกไปเลยสว250คนแบบคือให้สว.หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แน่นอนว่าเป็น wish list ของเราใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่ถามว่าความเป็นไปได้มีไหมก็คือไม่มีเพราะเราจะให้สว.มาแบบยกมือบอกว่าให้เก้าอี้ฉันหายไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่อย่างน้อยเขาก็ยังต้องอยากนั่งอยู่ในตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นเวลาในเรื่องของการเมืองบอกคิดว่าต้องเกลี่ยกันให้ได้เพราะว่ายังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังไงก็ต้องอยู่บนฐานของเสียงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ทุกคนน่ะเห็นตรงกันได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับไปจากตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือความเห็นของเราที่เคยให้ไว้แล้วโอเคต้องจบตรงนี้ละเพราะเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวสอนก่อนนะเราสอนออนไลน์ค่ะสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยค่ะแล้วเดี๋ยวมีสอนตอน2ทุ่มแล้วก็4ทุ่มด้วยนะคะเพราะว่าบางทีนักเรียนโบอยู่ต่างประเทศนะต้องแบบปรับเวลาให้เข้ากับผู้เรียนก็ลากันไปก่อนนะคะสุขสันต์เทศกาลสงกรานต์เท่าที่ตามอัตภาพเนอะก็หวังว่าปีหน้าเราก็จะมีสงกรานต์ที่ดีกว่านี้นะคะแล้วก็ยังไงถ้ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะตามมาตอบทีหลังนะโอเคค่ะก็รักษาสุขภาพนะคะทุกคนเราอยู่กับโควิดได้มันจะโอเคถ้าทุกคนจำได้ว่าเราอยู่กับโควิดได้แล้วก็ป้องกันตัวตามแบบที่ทำมาตลอดนั่นแหละค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ